เอาละครับพบกับรายการโกโกไกด์แล้วก็บรรจันเหมือนเดิมฮะเราก็อยู่กันที่สถาบันสอนมายากลนานาชาตินั่นเองนะฮะเดี๋ยวอาจารย์สมบัติเขาก็อยู่ในห้องนี้แหละนะฮะเพราะว่าเขากำลังเตรียมตัวน้องๆตัวท็อปที่บอกว่าได้แชมป์ทั้งในประเทศและนอกประเทศอยู่วันนี้เราจะมาโชว์ดูการแสดงมายากลแบบเต็มรูปแบบเลยก็ว่าได้นะฮะที่นี่เขาก็ทุ่มทุนให้เลยละกันเอาละฮะตอนนี้ไปพักชมมีสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากับน้องๆที่เขาเป็นเซียนด้านมายากลครับเอาละฮะตอนนี้เหมือนที่อาจารย์สมบัติบอกไว้นะก็มีลูกศิษย์คนท็อปเลยบอกว่าคนนี้ได้รับรางวัลจากการประกวดงาน Bangkok International Magic Extra Vaganza 2010เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาไปแข่งขันที่ประเทศมาเลเซียเป็นตัวแทนคนไทยนะครับแข่งขันกับนักเล่นกลกับ60คนอายุเพียง9ขวบเท่านั้นนะครับได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2มาว้าวในที่3นะครับประเภทจูเนียร์นี่น้องชื่ออะไรครับน้องชื่อสมาร์ทแมจิกครับผมน้องธีรวัฒน์คงนุกูลครับผมนะครับอยู่ชั้นมัธยมชั้นประถมปีที่4ครับนะครับผมโรงเรียนบางโรงเรียนบ้านบางกะปินะฮะเดี๋ยวเราดูโชว์เลยดีกว่านะฮะขอเชิญน้องสมาร์ทแมจิกเลยครับตบมือหน่อยครับตบมือหน่อยครับตบมือได้ครับโอ้โหจังครับน้อง9ขวบอายุเพียง9ขวบครับครับสวัสดีครับทำไมถึงชอบทำไมถึงสนใจในมายากลครับเห็นพี่ที่เขาไปแข่งเสกนกเสกอะไรทุกอย่าง
เลยอยากทำเป็นมั่งเลยมาเรียนบอกแม่แล้วเรียนได้กี่ปีแล้วครับ2จะ3แล้วครับโอ้โหนี่แค่ใช้เวลาแค่ประมาณ2ปีกว่าๆ3ปีนะฮะก็เก่งขนาดนี้แล้วเคยไปโชว์เพื่อนที่โรงเรียนมั้ยเคยครับแล้วเพื่อนว่าไงก็ครั้งแรกก็ไม่ค่อยงงแต่ครั้งที่2มันเริ่มจับผิดกันแล้วเราบอกเคล็ดลับเขาได้ไหมไม่ได้ครับมายากลก็เขาห้ามบอกเคล็ดลับถ้าเกิดบอกไปเขาก็ไปกระจายทั่วพี่ให้สัก 5,000 บอกเคล็ดลับพี่จะโชว์นะไม่ได้ครับ 5,040 ล้านก็ไม่เอาโอ้40ล้านจะเอาไหมฮะไม่เอาครับแต่ว่าถ้าใครจะเผลอก็เอาครับ สำหรับลูกศิษย์คนนี้เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ก็มีแววในเรื่องของการเรียนรู้ทักษะนะครับการฝึกซ้อมสิ่งสำคัญก็คือเขามีความเป็นตัวเขาเองในเรื่องของการเป็นนักแสดงอยู่ซึ่งตรงนี้หาได้ค่อนข้างยากในเด็กหรือเยาวชนไทยเราซึ่งเขามีความกล้าแสดงออกอยู่แล้วและตรงนี้อยากให้ผู้ปกครองหรือพ่อแม่เด็กหรือคนที่สนใจนะครับหรือว่าผู้ใหญ่ช่วยกันสนับสนุนเยาวชนรุ่นใหม่ให้เกิดขึ้นนะครับก็เอาละฮะในฐานะที่เป็นเยาวชนที่เล่นมายากลคนหนึ่งแล้วก็ไปประกวดได้รางวัลมามากมายในฝากถึงเพื่อนๆทางบ้านหน่อยสำหรับคนไหนที่ยังไม่เคยเล่นและอยากจะเล่นมายากลต้องทำยังไงบ้างอยากรู้เคล็ดลับก็มาเรียนได้ที่เสรีเซ็นเตอร์หรือว่าพาราไดซ์ปาร์คครับก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับครับนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณ Smart Magic นะฮะเป็นชื่อในการแสดงนะฮะสมาร์ทครับน้อง Smart Magic ช่วงนี้ไปพักชมวีสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งอ่ะนะครับตอนนี้ไปพักชมมิมบีก่อนเดี๋ยวมากลับมาชมการแสดงของน้องสาวน่ารักอีกคนหนึ่งแล้วกันเนี่ยที่เป็นศิษย์ของอาจารย์สมบัติครับเอาละครับสวัสดีค่ะน้องอะไรเอ่ยชื่อบุ๊กค่ะบุ๊กแล้วมีฉายในการแสดงแบบเขาป่ะอความารีนค่ะอความารีนนะฮะก็น้องบุ๊กอายุเท่าไหร่เอ่ย11ค่ะ11แล้วเล่นเขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกอะไรคะการเปลี่ยนหน้ากากจีนค่ะเล่นมานานหรือยังเอ่ยก็ซ้อมประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วแล้วทำไมถึงอยากเล่นในแขนงเปลี่ยนหน้ากากจีนนะคะอ๋อคือตอนแรกเห็นคนเขาเล่นนะคะแล้วสนใจอะค่ะก็เลยสั่งซื้อกับอาจารย์ค่ะนะฮะอาจารย์ครับ
ัวศิลปะเนี่ยฮะที่เปลี่ยนหน้ากากจีนนะครับยากง่ายตรงไหนครับอาจารย์ก็มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ทักษะความสามารถการใช้ว่องไวของมือแล้วก็อย่างนึงมันเป็นศิลปะที่เราจำลองมาจากศิลปะวัฒนธรรมของจีนที่เป็นบ่งบอกถึงความเป็นเทพต่างๆนะครับเพื่อเป็นการบ่งบอกในเรื่องของการที่เป็นอำนาจของพลังดินน้ำลมไฟต่างๆของที่มาของเทพที่เราใช้แต่ละหน้าแต่ละหน้าที่มานะครับผมนะครับเป็นต้นตำรับแบบนักรบนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากแล้วก็สถาบันสอนมายากลนานาชาตินะฮะแล้วก็มีอยากให้อาจารย์ฝากอะไรถึงเยาวชนที่อยากจะก้าวเข้ามาได้ฝึกมายากลให้เก่งๆประเทศไทยจะได้ดังๆหน่อยครับอาจารย์ฝากหน่อยแล้วกันก็ไม่จำกัดนะครับสำหรับน้องๆจะเป็นเด็กอายุเพียง6ขวบ7ขวบหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่10 18หรือว่าผู้ใหญ่เลย20 30ปีซึ่งศิลปะมายากลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เยาวชนไทยได้มีเวลาการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และสิ่งสำคัญยังสามารถทำให้เขาเนี่ยมีความพัฒนาการในเรื่องความกล้าแสดงออกกล้าคิดกล้าทำและในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเขาจะนำผลไปถึงการที่เขาจะเป็นผู้นำในประเทศเรานะครับในการที่จะเป็นผู้นำในเรื่องการคิดสร้างสรรค์ต่างๆแล้วก็ผลักดันให้เมืองไทยเราเนี่ยก้าวไปสู่การเทียบเท่าระดับโลกซึ่งสถาบันการสอนมายากลนานาชาติเราเนี่ยมุ่งเน้นตรงนี้เพื่ออยากให้เกิดเยาวชนไทยขึ้นมานะครับขึ้นมาเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่ดีการพัฒนาการเด็กที่ดีให้เขามีความสามารถแล้วก็เป็นการกล้าแสดงออกนะครับถึงจุดสุดท้ายเนี่ยครับก็เป็นการฝากนะครับนอกจากดนตรีกีฬาบัลเล่แล้วมายากลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถทำให้เยาวชนไทยเราก้าวไปถึงระดับโลกได้ก็ขอให้น้องบุ๊กนะฮะฝึกฝนขยันหมั่นฝึกฝนนะฮะจะได้เก่งๆเป็นตัวแทนของเยาวชนไทยไปแข่งเมืองนอกนะครับผมเอาละฮะแล้วก็สำหรับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณนะฮะสถาบันสอนมายากลนานาชาตินะฮะขอบคุณอาจารย์สมบัติมากนะครับขอบคุณน้องบุ๊กนะครับผมแล้วก็ขอบคุณน้องสมาร์ทเมจิกนะฮะผมวันนี้ขอขอบคุณจันดาวเทียม PSI ชัด 100% นะครับรุ่น O2 นะครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะฮะเพื่อนๆติดตามพวกเราได้ที่ YouTube Channel 8นั่นเองนะครับผมวันนี้ลาไปด้วยเพลงเพราะๆที่ถูกขอเข้ามามากที่สุดแล้วก็อย่าลืมครับดอกจัน339โหลดเพลง RS ยกค่ายไม่อั้นนะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ